วยเหลือพี่น้องประชาชนจำนวนตั้ง150โรงพักก็ตั้งใจละครับแต่ผมพองว่าเอาละยังดีกว่าไม่ทำแต่มันน้อยไปหรือเปล่าซึ่งปกติทนายอาสาเหล่านี้ถ้าไม่มีคณะปฏิรูปมันก็พอมีอยู่แล้วที่ศาลจัดให้เพราะนั้นจากโรงพัก 1,400 เนี่ยผมอ่านแล้วเจอ150เนี่ยมันก็ยังอึดอัดใจอยู่นะครับเพราะนั้นแผนปฏิรูปของท่านทั้งหลายที่เกิดเนี่ยเท่าที่ดูหลายๆอันเนี่ยนะไม่ว่าปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปด้านกฎหมายส่วนมากมันเหมือนงานตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งผมเองก็นึกว่าเอ๊ะมันไม่รู้จะมีแล้วก็ได้อะไรบ้างเนี่ยมันก็เหมือนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมันก็เหมือนสภาพัฒน์2อ่ะพอเลขาสภาพัฒน์เขาไปนั่งเป็นเลขาเป็นเลขาอยู่แล้วคือมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอันนึงที่เห็นได้ชัดก็คือว่าท่านมาเขียนในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับแผนปฏิรูปนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ใช้เรื่องโทรศัพท์ฉุกเฉินหมายเลขฉุกเฉินเบอร์เดียวซึ่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ที่รับมาดูแลจริงๆแล้วก็ให้เขาไปแต่ต้นก็สิ้นเรื่องพอเอามาเข้าปฏิรูปมันก็เหมือนบูรณาการทุกกลุ่มทีนี้ยอดเงินที่ใช้เนี่ยก็ไม่ว่าหรอกครับยอดเงินขอเป็นงบประมาณมาในเวลา5ปีนี่ 7,000 กว่าล้านนะครับเฉพาะใช้เลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเบอร์เดียวเนี่ยแพงไปหรือเปล่าฮะวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ประกาศที่ทำเนียบนายกตั้งนานแล้วนะครับว่าเมืองไทย 4.0 จะใช้บัตรเลข13บัตรใบเดียววันนี้มันยังมันใช่เหรอที่สำนักงานที่ดินไม่ว่าอำเภอจังหวัดจำนวนมากยังต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านกันอยู่เลยปฏิรูปเหรอครับอย่างเงี้ยอุตสาห์ทำกันมา 4.0 ใช้เงินไปไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ยังเหมือนเดิมจำนวนมากยังเหมือนเดิมขอบอกคณะกรรมการปฏิรูปว่าแม่ไอ้เรื่องบัตรสำเนาทะเบียนบ้านนี่จริงๆสำหรับพวกท่านมันเรื่องเล็กอะแต่สำหรับชาวบ้านมันเรื่องใหญ่มันนิดเดียวมันก็เรื่องใหญ่ถ้าดูได้ต้องดูต้องปฏิรูปนี่แค่ระบบราชการเล็กๆนะแล้วก็ทำไปแล้วด้วยทีนี้เรื่องเกี่ยวกับตำรวจเนี่ยท่านพยายามจะตั้งคณะกรรมการปฏิรูปครบมาเนี่ยผมยังไม่เห็นชัดเจนว่าท่านปฏิรูปอะไรกับตำรวจไม่ต้องปฏิรูปอะไรหรือครับท่านปฏิรูปอะไรอีกเพราะกระบวนการสืบสวนสอบสวนทุกวันเนี้ยมันดีขึ้นหรือยังมันเป็นปัญหาหรือยังการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมีระบบคุณธรรมจริงอย่างที่เขียนในรัฐธรรมนูญหรือไม่ท่านลองดูนะครับว่าวันนี้ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการแต่งตั้งซึ่งท่านพยายามจะทำบอกปฏิรูปแต่สุดท้ายมันไม่รู้จะลงคลองหรือมันจะไปข้างหน้าดีเพราะนั้นเรียนท่านฝากท่านไปดูนะครับส่วนเรื่องการปฏิรูปอื่นๆส่วนมากอยู่ระหว่างดำเนินการอันนี้อ่านแล้วก็พอเข้าใจได้เพราะท่านเข้ามา3 เดือนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ระหว่างดำเนินการนั่นแหละแต่ว่าผมถึงบอกว่าการปฏิรูปต่างๆผมเห็นใจท่านทั้งหลายที่มาชี้แจงนะท่านทำได้เท่านี้ล่ะครับเพราะกฎหมายมันบอกเท่านี้รัฐธรรมนูญมันบอกอย่างนี้ท่านก็ต้องมาชี้แจงอย่างนี้พวกผมก็ประทับตาเปี้ยงอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกว่าการปฏิรูปทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมยังไม่เห็นเรื่องการปฏิรูปในข้ออื่นๆเลยคือการปฏิรูปตามมาตรา258นี่มีอยู่ 7-8 เรื่องแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยหายไปอยู่เรื่องนึงผมเปิดไม่เจอเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินการจัดสรรที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมผมยังไม่เห็นเลยถ้าท่านเห็นท่านลองบอกนะครับว่าจัดให้มีการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมรวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์การยึดถือครองที่ดินหายังไม่เจอนะหรือผมอาจจะเปิดเร็วไปหรือเปล่าฝากคณะกรรมการปฏิรูปว่าทำหรือยังเรื่องนี้ทำกันหรือยังเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะพี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยส.ส.ที่หาหรือแต่ละวันเนี่ยแต่ละอาทิตย์พูดแต่เรื่องที่ดินทั้งนั้นเลยพูดแต่เรื่องเอกสารสิทธิ์การถือครองลองไปทำดูนะครับฝากเป็นข้อสังเกตให้คณะกรรมการว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นท่านวันนี้ท่านปฏิรูปเขียนมันสวยหรูแต่อ่านที่ไรบอกอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการผมว่าอยู่นี่อยู่เล่มใหญ่ๆนี่ 60-70% อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมาซ้อนกันกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆหรือเปล่า
ที่จะแจ้งลงไปความจริงนี่ปฏิรูปบอกว่าภาย1ปีให้เสร็จแล้วก็หวังผลสำลิดอีก5ปีก็เลยไปอ่านอ้อมิน่าละท่านถึงเขียนว่ามันไปอยู่ในไตรมาสที่4ของปี65เกือบทั้งหมดเพราะนั้นก็ครั้งหน้าเนี่ยยังไงท่านก็เข้ามาอีกแล้วผมก็จะดูอีกว่าโอ้มันเดินไปยังไงอีกมันจะขยับยังไงเพราะนั้นฝากเรียนท่านประธานว่าคณะกรรมการปฏิรูปจริงๆก็เอาให้เท่กันนะใจผมเนี่ยบอกคิดให้เท่แต่เอาจริงๆเข้าแล้วมันกินไม่ได้แทบหลายเรื่องเลยนะครับผมก็เองก็มาเรียนท่านประธานเท่านี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับต่อไปครับก็สลับไปที่พลวตรีสุพิสารภักดีนฤนาถครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกราบขอบคุณครับผมพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ครับความจริงแล้วจริงๆผมอยากจะได้สัก20นาทีนะครับแต่ได้7นาทีก็ไม่เป็นไรที่จริงผมมี2ประเด็นใหญ่ใน2แผนนะครับแต่ผมจะพยายามย่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับท่านประธานแล้วก็ขอบคุณคณะทํางานของแผนปฏิรูปด้วยนะครับที่พยายามจะทําจากเล่มเล็กๆที่ผมเห็นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3เหมือนกันครับแล้วก็มีความก้าวหน้าพอสมควรโดยเฉพาะในประเด็นของผมที่อภิปรายในเรื่องนี้เรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็ผมคงไม่ต้องลอกโจทย์นะครับแต่ผมเคยถามลงในกระทู้ถามในราชกิจจาไปแล้วท่านก็ตอบมาเป็นส่วนแล้วนะครับของข่าวที่แล้วนะครับในรายการราชกิจจาเล่มที่136ตอนพิเศษนะครับ285งองูเมื่อวันที่20พฤศจิกายนนะครับในบางส่วนแต่วันนี้ผมก็จะเลยขอพูดในประเด็นของแผนงานที่1นะครับเรื่องของหมายเลขฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยนะครับที่เป็นหมายเลขเดียวนะครับซึ่งท่านบอกว่าดำเนินการเสร็จแล้ว9กิจกรรมนะครับผมก็จะเติมให้ครับเพราะว่าในกิจ9กิจกรรมนั้นท่านคงยังไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะว่าในนั้นบอกว่าจะต้องไปเสร็จถึงคิวที่4ของปี63นี้นะครับผมก็จะรอดูในคิวที่4ของปี63ว่าคงจะเสร็จแต่ใน9กิจกรรมนั้นผมก็ขอให้ท่านได้กลับไปดูนิดนึงครับเรื่องของการผลักดันในกิจกรรมที่1คือผลักดันเป็นกฎหมายนะครับตามมาตรการและระเบียบที่เกี่ยวข้องผมอยากเสนอแนะอย่างนี้ครับว่าการผลักดันเป็นกฎหมายเนี่ยนะเราควรจะยกร่างหมายเลขนี้เป็นพระราชบัญญัติหมายเลขฉุกเฉินแห่งชาตินะครับขึ้นมาเลยนะครับหรือเรียกว่าเป็นพรบ191ขึ้นมาเลยนะครับแล้วมีลงรายละเอียดเข้าไปลงลึกกว่าเพราะว่าในการขับเคลื่อนในหมายเลขดังกล่าวเนี่ยท่านไปเอาพระราชบัญญัติขององค์การจัดสรรขึ้นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมพ.ศ. 2553มาเป็นฐานในการที่จะผลักดันเม็ดเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการใช้เงินของกองทุนพัฒนาวิจัยนั่นนะครับก็จริงอยู่ครับท่านไปหลบเพื่อเอาเงินซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณเป็นเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในกองทุน 77,000 กว่าล้านเนี่ยมาใช้แต่ทีนี้ผมเมื่อจัดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งเป็นพระราชบัญญัติทำไมผมบอกว่าควรจะตัดตั้งเป็นพระราชบัญญัติฉุกเฉินแห่งชาติเพราะว่าเมื่อท่านตราออกมารัฐบาลตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยท่านจะสามารถใช้งบประมาณและครอบคลุมเป็นล่มใหญ่นะครับครอบคลุมให้ทั้งประเทศในเรื่องของสาธารณสุขความปลอดภัยนะครับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความฉุกเฉินแห่งชาติทั้งหมดนะครับอย่างนั้นจะดีสักกว่านะครับ